มินาซังคอนิจิวาเนตี้รักรักเดเนตี้รักรักนะคะแม้วันนี้เราก็ขึ้นหัวข้อเรื่องจะน่ากลัวเลยเนาะแต่มันก็น่ากลัวจริงๆนะเพราะว่าช่วงเนี้ยคือเนตก็ไม่มีงานไม่มีเงินแฟนก็ขายของไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราเองก็เลยต้องย้ายบ้านนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแจ้งว่าเรากำลังจะย้ายออกจากที่นี่นะคะแล้วก่อนที่เราจะไปเราก็จะพาเน็ตก็จะพาทัวร์บ้านนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะห้องเรามันเป็นห้อง2 LDK ก็คือมี2ห้องนอนมี Living Dining Kitchen นะคะคือ LDK เนี่ยแปลว่ามีส่วนสำหรับที่นั่งเล่นทานอาหารแล้วก็มีส่วนของครัวหรืออาจจะเป็นห้องเลยก็ได้แล้วแต่นะคะค่าเช่าที่นี่นะคะเน็ตจ่ายเดือนละ 7,000 เยนค่ะขนาดนะอยู่ที่50ตารางเมตร50กว่าซึ่งก็ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะคะเพราะว่ามันสะดวกติดกับสวนหย่อมติดกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่อยู่ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็มีมินิมาร์ทเยอะ7นะคะ7 11ใหญ่อยู่ที่จอดรถเพียบเลยคือสะดวกทุกที่นะจะหางานใหม่มันง่ายมากเลยนะคะ okay. เพราะงานส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในตัวเมืองซัปโปโรนะคะแฟนนะจะทำธุรกิจส่วนตัวเนาะแล้วเขาก็ต้องเช่าเป็นออฟฟิศนะคะเราก็เสียเดือนละ 30,000 เยนนะคะจริงๆออฟฟิศของแฟนก็เหมือนเป็นโฮมออฟฟิศอะค่ะแฟนเช่าเป็น 1K นะคะก็คือมีส่วนของคิทเช่นแล้วก็เป็นห้อง1ห้องอะค่ะก็บวกแล้วทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สแล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์นะคะทั้ง2ที่แฟนเนี่ยเป็นคนเสียนะคะทั้งหมด 150,000 เยนค่ะบวกกับตอนนี้นะไม่มีเงื่อนไขที่จะไม่ย้ายแล้วนะคะและเหตุผลอีกอย่างนึงก็คือกลัวเรื่องโรคระบาดเนี่ยแหละค่ะส่วนงานอีกงานนึงก็คืองานไกด์งานล่ามงานทัวร์นะคะก็ไม่น่าจะมีโอกาสได้ทำช่วงเร็วๆนี้แนทก็เลยสรุปว่าย้ายก็ย้ายค่ะและแนทก็ได้ไปดูบ้านมาแล้วนะคะบ้านนั้นนะเป็นบ้าน2ชั้นแล้วก็มีห้องเก็บของมีห้องใต้ดินนะคะคือเป็นโรงเก็บรถอะไรประมาณนี้แต่พื้นที่ค่อนข้างโอเคนะทั้งหมด140กว่าตารางเมตรซึ่งนัดคิดว่ามันเหมาะสมมากเลยคือแฟนนัดก็สามารถทำงานอยู่ในบ้านได้นะคะแล้วก็เราก็จะได้พื้นที่ค่อนข้างกว้างแต่ว่าการเดินทางอาจจะไม่ได้สะดวกเหมือนตอนอยู่ที่นี่ก็ก่อนอื่นที่นัดจะมาแจกแจงค่าใช้จ่ายนะคะว่าห้องในญี่ปุ่นเนี่ยครั้งแรกเราเสียอะไรบ้างนัดพาไปทัวร์ห้องนี้ก่อนแล้วกันนะคะไปดูกันค่ะคือตึกที่เราอยู่นะคะเขาจะมีที่ทิ้งกระดาษล้างตรงนี้นะแล้วก็ที่มีขยะที่ตรงนี้ทางเข้ามีตู้กดน้ำนะคะนี่เข้ามาก็เป็นทางเข้านะคะรองเท้าวางไว้บ้านเราจะวางรองเท้าไม่ใช่สไตล์ญี่ปุ่นนะคะว่าถ้าสไตล์ญี่ปุ่นมันต้องอีกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็อันนี้ที่เห็นกล่องนี้คือเป็นกล่องของบริษัทอาร์ตนะคะที่เราเลือกให้มาเป็นบริษัทขนย้ายบ้านครั้งนี้ค่ะนี่ก็เป็นชั้นรองเท้านะคะไม่พอรองเท้า2คนอันนี้ก็อุปกรณ์สำหรับช่วยแบบดูแลรองเท้าอะไรอย่างนี้นะคะร่มก็เยอะมากนี่ยังไม่พอนะมีข้างในอีกนี่ก็สเปรย์สารพัดสเปรย์เลยเต็มเลยตรงนี้เข้ามาปุ๊บ ก็เป็นห้องน้ำนะคะเป็นห้องเล็กๆห้องเล็กๆนี่อันนี้แฟนเขียนว่าให้ปิดฝาชักโครกด้วยเพื่อประหยัดพลังงานนะคะพราะกลัวเนี่ยชอบเปิดอ้าห้องเล็กๆนะคะแต่ที่ดีก็คือข้างบนมันมีที่วางของด้วยอะเนี่ยแล้วก็วางอุปกรณ์ทำความสะอาดทิชชู่ตอนนี้เป็นห้องอาบน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำแล้วก็มีอ่างล้างหน้าให้ตรงนี้นะคะที่นี่เขาก็จะดีตรงแบบมีที่ใส่ของให้เยอะมากเลยอ่ะมาแล้วจะเป็นอ่างอาบน้ำสไตล์ญี่ปุ่นนะคะมีตัวควบคุมน้ำร้อนนะคะตรงนี้แล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็รวมถึงร่มก็ยังอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะคะเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีอีกประตูหนึ่งนะคะ
ก็จะเป็นคิทเช่นค่ะแล้วก็ซื้ออันนี้มาเพิ่มเติมนะคะมันก็จะทำให้พื้นที่แบบเยอะขึ้นอันนี้เป็นของที่นี่เองนะคะอันนี้ก็เราก็ซื้อเพิ่มนะคะแก๊สนี่ก็ของที่นี่นะคะเขามีออฟเฟอร์แก๊สให้นะคะนี้เราก็ซื้อเองเอามาซื้อมาติดเพิ่มเพราะว่าจะได้สะดวกนะคะตรงนี้ก็ของเยอะนิดนึงอันนี้เป็นของแฟนเขาขายดัมเบลเนาะที่ญี่ปุ่นนะคะของเขาแบบที่บริษัทอ่ะมันวางไม่พอหรือยังไงก็ไม่รู้ก็เอากลับบ้านมานี่ก็จะเป็นลิฟวิ่งรูมนะห้องนั่งเล่นนะคะอันนี้จะเป็นโซนของแนทอันนี้เป็นโซนของแฟนนะคะแยกกันอันนี้ก็เป็นฮีเตอร์นะคะแล้วที่นี่ดีนิดนึงก็คือมีแอร์ด้วยนะคะปกติฮอกไกโดเขาไม่ค่อยมีแอร์ให้นะคะก็มีระเบียงอยู่ตรงนี้นะคะจริงๆตอนหน้าร้อนเนี่ยจริงๆก็ช่วงนี้แหละเนี่ยก็ปลูกผักอะไรได้นะคะแต่ว่าพอดีมันมีเรื่องไวรัสอะไรเข้ามาก็แฟนไม่ให้ปลูกค่ะก็ไม่รู้ทำไมมันเกี่ยวอะไรอันนี้ก็เห็นเป็นตู้เย็นอีกใบนึงนะตู้เย็นอันนี้นะคะเมื่อก่อนแฟนเขาอยู่คนเดียวเขาก็ใช้ตู้เย็นใบนี้คนเดียวนะคะแต่ว่าพอแดดเข้ามาปุ๊บเขาก็ซื้อตู้เย็นอีกใบนึงก็คืออยู่ตรงนั้นนะคะใหญ่ขึ้นนะคะห้องรกเนาะอันนี้เราก็ขอเลยละกันตอนแรกก็จะทิ้งนะคะแต่ว่าค่าทิ้งมันก็มีเสียตั้ง 5,000 เยนเราก็เลยบอกเดี๋ยวเราเอาไปให้เพื่อนแล้วพอดีว่าเพื่อนคนไทยเราไม่มีรถอะค่ะแฟนก็ตอนนั้นยังไม่ซื้อรถนะคะคือเป็นเรื่องที่หลายปีมาแล้วแฟนก็บอกเอาไว้ที่บ้านนี่แหละเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้อะค่ะนัดก็เลยยึดค่ะอันนี้ก็เป็นโปรตีนของแฟนนะคะแล้วก็จะเป็นพวกหมวดสกินแคร์ของเรามีน้ำชาอยู่อันนึง ต้องร้อนๆเนี่ยนะพอทาสกินแคร์เย็นๆมันสดชื่นเอาไว้วางหมอนนะคะก็รกมากเลยอาย ก็พื้นที่เนี่ยนะคะเป็น living dining นะคะแล้วก็คิทเช่นอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็มี2ห้องนอนนะคะแต่ว่าเราอ่ะใช้แค่ห้องเดียวห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนค่ะส่วนห้องนี้เป็นห้องเก็บของค่ะดูแวบๆก็เห็นแล้วใช่ไหมห้องเก็บของเก็บของจริงๆนะอันนั้นก็เป็นตู้เสื้อผ้าชอบที่นี่อย่างหนึ่งคือตู้เสื้อผ้าเขาใหญ่แต่ใหญ่ก็ยังใหญ่ไม่พอเพราะว่ายังต้องล้นออกมาอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์แพ็คกิ้งนะคะพอดีเนี่ยทำพรีออเดอร์ด้วยก็จะมีที่ของลูกค้า okay. ด้วยนะคะก็วางรวมกันนี่เสื้อผ้าของเราแล้วก็อันนี้ก็เป็นของแฟนด้วยมาเบียดเบียนพื้นที่เรานะคะนี่ก็เป็นพวกเครื่องใช้ต่างๆนะคะก็มาเก็บไว้ตรงนี้นะคะโต๊ะเครื่องแป้งส่วนตัวของแนทขอพื้นที่เล็กๆนิดนึงอย่างนี้นะคะมาดูห้องนอนนะคะจะเป็นเตียง2คนนอนได้นะคะก็ผ้าม่านก็ออกดำๆก็จะได้ไม่มีแสงมันจะมีแสงเล็ดลอดอยู่นิดนึงแฟนก็เลยเอากล่องลังมาปิดนะคะอันนี้จะเห็นที่วางแท็บเล็ตที่วางสมาร์ทโฟนมันขยับได้เวลาแบบนอนเนาะก็อย่างนี้เนาะจะได้ดู YouTube ไปนอนไปฟังเพลงไปนอนไปก็ตามเรื่องนะคะตู้นี่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะเนี่ยชอบที่นี่ตรงที่มีตู้นะคะจะได้ใส่ของได้เยอะส่วนเตียงนี่เตียงข้างล่างเราก็วางพวกเสื้อผ้าอะไรเองนะคะเป็นไงบ้างคะบ้านอันแสนอบอุ่นของแนทนะคะบ้านนี้นะคะแฟนแนทก็อยู่ที่นี่มาประมาณ10ปีได้นะคะแต่แนทเองเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันกับเขาได้5ปีนะคะคือตอนแรกแนทก็อยู่เป็นบ้านของบริษัทนะคะขนาด 1K ค่ะอันนั้นก็บริษัทออกให้ส่วนหนึ่งนะคะค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สเขาออกให้ก็ตอนนั้นนะคะจ่ายแค่เดือนละ 20,000 เยนค่ะ
เวลาเราจะย้ายบ้านนะคะหรือเวลาเราจะเช่าบ้านสักที่หนึ่งนะคะที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ติดต่อเจ้าของโดยตรงนะคะก็จะผ่านนายหน้าเราเรียกว่าฟูโดซังนะคะฟูโดซังเนี่ยเขาก็จะเป็นนายหน้าทั้งขายบ้านแล้วก็หาคนเช่าบ้านอะไรเงี้ยนะคะก็ส่วนใหญ่ออฟฟิศของฟูโดซังเนี่ยจะอยู่ในสถานที่ที่แบบคนไปได้สะดวกนะคะพวกตามสถานีต่างๆนะคะตามสถานีรถไฟสถานีรถบัสอะไรอย่างเงี้ยที่คนจะเห็นง่ายๆนะคะแต่ว่าเน็ตกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆยังไม่แน่ใจยังไม่ชัวร์เราจะอยู่ตรงไหนก็ลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะอัพพามันซูโม่มีหลายเว็บเลยนะคะแล้วเขาก็มีให้เลือกเลยนะคะว่าจะเอาเป็นลักษณะบ้านแบบไหนนะคะคือที่ญี่ปุ่นน่ะถ้าเป็นตึกสูงๆเลยนะคะมีลิฟต์มีอะไรอย่างที่แนทอยู่เนี่ยเราเรียกว่าแมนชั่นนะคะมันชอนนะคะมันชอนถ้าเป็นตึกเตี้ยๆหน่อยเราก็จะเรียกว่าอพาร์ตโตะนะคะอพาร์ตโตะถ้าเป็นบ้านหลังๆเนี่ยเราจะเรียกว่าอิโกดาเตะถ้าบ้านที่ติดๆกันเราก็เรียกทาวน์เฮาส์นะคะเหมือนที่ไทยค่ะลักษณะห้องอยากได้ห้องแบบไหนอยากได้ห้องนอนกี่ห้องนะคะคือญี่ปุ่นเขาจะเริ่มที่วันรูมนะคะวันรูมก็คือเป็น1ห้องที่มีพื้นที่ทำครัวเล็กน้อยแล้วก็เราก็แบบนอนอยู่ในนั้นนะคะเราเรียกว่าวันรูมค่ะแต่ถ้าวันเคเนี่ยมันก็จะขยับขึ้นมานิดนึงหมายความว่าพื้นที่ทำครัวเนี่ยมันจะมากกว่าวันรูมนะคะก็คือแบบเราก็นอนได้แล้วก็ทำครัวมีส่วนของการทำครัวนะคะแล้วก็ถ้า 2K เนี่ยก็หมายความว่ามี2ห้องนอนแล้วก็มีส่วนของการทำมีพื้นที่สำหรับทำครัวนะคะแล้วก็ถ้าแบบ 3K 4K อันนี้ก็ห้องนอนก็เยอะขึ้นค่ะคราวนี้ถ้ามาเป็น DK นะคะ DK ก็คือ Dining Kitchen นะคะก็หมายความว่ามันจะมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นอีกนะคะก็คือจะมีพื้นที่ที่แบบว่าสามารถทานอาหารได้ด้วยนะคะแล้วถ้าอยากได้พื้นที่มากกว่านั้นแบบเป็นสัดส่วนมากกว่านั้นเราก็จะเลือกกันที่ LDK นะคะ LDK ก็คือมี Living Dining Kitchen นั่นเองนะคะส่วนห้องนอนอยากได้กี่ห้องเราก็ดูที่ตัวเลขข้างหน้านะคะคราวนี้นะคะสัญญาในการเช่าบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์ในญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเริ่มที่2ปีขึ้นไปนะคะถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนนะคะมาญี่ปุ่นแล้วอยากจะเช่าบ้านระยะสั้นๆนะคะแล้วก็แนะนำว่าเป็นแบบ monthly หรือ weekly เอาก็ได้นะคะอันพวก monthly weekly เนี่ยพวกเนี้ยเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะมีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามีเฟอร์นิเจอร์อะไรพร้อมแล้วนะคะคล้ายๆโรงแรมนั่นแหละแต่ว่าไม่มีคนมาทำความสะอาดให้เราต้องทำความสะอาดเองเราจะทำครัวเองก็ทำได้นะคะค่ะอันนี้ถ้ามาถามว่าจะตั้งงบไว้ที่เท่าไหร่ดีถ้าถามความเห็นส่วนตัวนะเน็ตก็มองว่าถ้าอยู่คนเดียวควรจะมองที่ห้องประมาณ 30,000 ถึง 80,000 เยนอยู่ที่ว่างบของใครรับได้ที่เท่าไหร่นะคะเริ่มต้นสัก 30,000 มันก็จะแบบว่าได้ห้องมาตรฐานนิดนึงอะค่ะแต่ถามว่ามีห้องราคาที่ต่ำกว่านั้นไหมมีนะคะเพราะว่าอย่างเช่นแบบชันชานเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีบ้านเช่าที่ถูกมากอยู่เหมือนกันนะคะแต่คราวนี้เท่าที่เน็ตเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะมันมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 10,000 เยนค่ะมาดูบ้าน 10,000 เยนนะคะว่าเป็นแบบไหนค่ะโอเคคราวนี้เรามาดูเรื่องค่าใช้จ่ายกันนะคะค่าใช้จ่ายต้องเสียอะไรบ้างนี่คือลิสต์ที่เน็ตคิดออกแล้วก็เจอในอินเทอร์เน็ตส่วนมากนะคะก็ลิสต์มาให้เลยทั้งหมดนี้นะคะจะถามว่าเสียทั้งหมดนี้ไหมไม่ใช่นะคะก็3ส่วนนี้ต้องเสียแน่ๆ นะคะอันแรกก็คือเป็นค่าบ้านค่าบ้านภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ายาจินนะคะยาจินก็1เดือนเราต้องจ่ายก่อนล่วงหน้านะคะต่อไปค่านายหน้าค่ะค่านายหน้าส่วนใหญ่ต้องจ่ายนะคะน้อยมากที่ไม่ต้องจ่ายนะคะอย่างเช่นนัดถามแฟนมามันมีไหมว่าไม่ต้องจ่ายค่านายหน้าแฟนบอกว่าก็มีอย่างเช่นแบบเจ้าของบ้านออกเงินเองอะค่ะจ่ายเพื่อที่จะให้เขาหาคนเข้ามาอยู่ในบ้านแต่ว่ายังน้อยอยู่ค่ะยังไม่ค่อยนะคะส่วนใหญ่ก็ให้คิดซะว่าต้องเสียนะคะก็ต้องเก็บเงินส่วนนี้ไว้ส่วนใหญ่ค่าในหน้าก็จะคิด1เดือนนะคะ1เดือนของค่าเช่าบ้านส่วนดูอันนี้นะคะค่าส่วนกลางนะคะส่วนมากจะเป็นพวกอพาร์ตเมนต์ค่ะก็แล้วแต่นะเรทมันไม่เท่ากันอย่างที่นี่ค่าส่วนกลางเสียเดือนละ 3,000 เยนค่ะข้อที่ไม่จำเป็นจะต้องจ่ายสำหรับคนที่ไม่เข้าข่ายนะคะ
ข้อที่7เนี่ยนะคะคือค่าที่จอดรถถ้าคุณไม่มีรถไม่จำเป็นต้องเอาที่จอดรถก็ไม่ต้องจ่ายค่าที่จอดรถนะคะส่วนข้อที่15นะคะเป็นค่าตอบแทนเจ้าของบ้านกรณีเลี้ยงสัตว์แล้วก็ค่าแทงค์รูมนะคะอันนี้ก็ไม่จำเป็นถ้าเราไม่ต้องการนะคะข้อต่อไปที่น่าจะมีค่ะข้อ3เนี่ยนะคะเป็นค่าตอบแทนเจ้าของบ้านนะคะส่วนใหญ่จะมีค่ะแต่ว่าสมัยนี้นะคะ เขาก็เริ่มยกเลิกกันไปหลายที่แล้วนะคะที่อพาร์ตเมนต์เนี้ยมีนะคะแต่ว่าที่บ้านใหม่ไม่มีนะคะที่บ้านที่จะไปเช่าเนี้ยไม่มีก็โชคดีไปค่ะอันนี้ถามว่าค่าเลคินเนี่ยเขาจะคิดเท่าไหร่นะคะโดยส่วนมากคิด1เดือนค่ะข้อที่4นะคะเป็นค่าประกันวินาศภัยอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่เหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อที่6นี่ค่าเปลี่ยนกุญแจก็กันขโมยอะไรพวกนี้เนาะกุญแจถ้าได้มาแล้วต้องรีบปั๊มเก็บไว้หลายๆอันนะคะเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนหัวกุญแจเนี่ยมันแพงมากต่อไปค่าชิคกี้คินนะคะหรือค่ามัดจำเนี่ยนะคะก็คือหมายความว่าจ่ายตอนที่เราเข้ามาเนี่ยแหละค่ะเป็นมัดจำนะคะสมมติเวลาเราออกแล้วเราทำอะไรเสียหายอะค่ะเป็นค่ามัดจำความเสียหายนะคะก็อันนี้ก็ส่วนมากก็จะเรียกร้องให้เราจ่าย1เดือนล่วงหน้านะคะแต่แล้วแต่ที่อีกเช่นกันนะคะบางที่ก็ไม่รีเควสค่ะมาดูข้อ9นะคะค่าบริษัทค้ำประกันคือส่วนใหญ่เวลาเช่าบ้านที่ญี่ปุ่นนะคะเราต้องมีผู้ค้ำประกันนะคะคือที่ญี่ปุ่นนะคะจะค้ำประกันอะไรให้ใครเขาก็คิดมากใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งเราจะไปขอร้องให้ใครมาค้ำประกันเราเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะคะมันก็เลยเกิดมีพวกธุรกิจบริษัทค้ำประกันขึ้นนะคะซึ่งแนทกับแฟนก็ใช้เหมือนกันนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆว่าเราเคยติดลิสต์อะไรหรือเปล่าเราใช้จ่ายยังไงเคยแบบว่าไม่จ่ายค่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะคะถ้าเขาโอเคนะคะก็จะมีค่าตอบแทนให้บริษัทค้ำประกันนี้นะคะแล้วแต่ว่าเขาจะคิดกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะของเราเนี่ยนะคะก็คิด 30% ของค่าเช่านะคะแล้วก็ค่าทำสัญญา1ปี 10,000 เยนนะคะต่อสัญญาทุกปีค่ะถ้าที่ไหนเนี่ยเขาต้องการใช้บริษัทค้ำประกันนะคะเขาจะมีรีมาร์คเขียนไว้ข้างล่างเลยนะคะว่าเขาใช้บริษัทค้ำประกันบริษัทอะไรค่ะคราวนี้ถ้ากรณีที่ไม่ได้ใช้บริษัทค้ำประกันนะคะก็จะต้องมีคนมาค้ำเรานะคะเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็ได้ในญี่ปุ่นนะคะต่อไปมาดูข้อที่10 11 12นะคะค่าอินเทอร์เน็ตค่าดูแลความปลอดภัยค่าเชื้อในน้ำนะคะข้อ11เนี่ยเป็นค่าดูแลความปลอดภัยส่วนใหญ่พวกหอพักอพาร์ตเมนต์แมนชั่นพวกนี้จะมีค่ะอย่างของที่นี่ก็มีนะคะคิด เดือนละ 1,000 เยนค่ะส่วนข้อ12เนี่ยค่าเชื้อในน้ำนะคะนั้นไม่รู้ว่ามันมีทุกที่หรือเปล่าแต่ว่าสำหรับที่นี่หรือว่าเป็นเฉพาะช่วงนี้หรือเปล่าในเข้าไปดูในเว็บไซต์มันหลายที่นะที่เขามีเขียนเอาไว้เลยว่าค่าเชื้อในน้ำนะคะแล้วก็ค่าทำความสะอาดห้องนะคะค่าทำความสะอาดห้องเนี่ยเขาอาจจะรวมอยู่ในชิกกี้คินแล้วก็ได้หรือถ้าไม่ได้รวมก็คือจ่ายแยกจะให้จ่ายตอนออกนะคะพอหลังจากที่เราเข้ามาใช้ชีวิตในห้องในญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะคะค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สนะคะพวกเนี้ยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สเราจะต้องจ่ายทุกเดือนนะคะน้ำไฟอ่ะมันแล้วแต่พื้นที่จริงๆบางพื้นที่นะคะอยู่นอกเมืองแต่ว่ามีแหล่งน้ำเยอะค่าน้ำก็จะถูกแต่ในเมืองบางที่นะคะคนเยอะมีคนแชร์น้ำไฟเยอะก็ถูกก็แล้วแต่นะคะแต่ค่าแก๊สนะคะถ้าเพื่อนๆได้อยู่ในบริเวณที่ในเมืองนิดนึงนะคะไม่ใช่แบบว่าชานเมืองสุดๆไปเลยนะคะเขาจะมีแก๊สที่ให้เลือก2แบบนะคะเป็นแก๊สโพเพนแล้วก็โทชิแก๊สนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะเลือกห้องที่ใช้โทชิแก๊สนะคะโทชิแก๊สเนี่ยคือจะถูกกว่าแก๊สโพเพน 2-3 เท่าเลยนะคะแต่ว่าถามว่าถ้าเราเลือกไม่ได้จริงๆอ่ะเราได้ห้องที่เป็นแก๊สโพเพนมันก็มีวิธีประหยัดแก๊สอยู่นะคะอาทิเช่นทำกับข้าวอย่าใช้แก๊สเยอะนะคะสมัยนี้คนญี่ปุ่นเขาก็มีทริคในการประหยัดแก๊สนะคะมีหลายแบบอย่างเช่นทำอาหารด้วยไมโครเวฟอย่างเงี้ยนะคะจะเช่าบ้านหลังนึงแล้วแบบว่าติดแค่ตรงแก๊สเนี่ยเราเลือกไม่ได้นะคะเพราะว่าแก๊สเนี่ยมันเป็นระบบที่เขาวางมาแล้วอะค่ะเราไม่สามารถที่จะไปเลือกได้นะคะ
ค่าแก๊สนะคะนอกจากเราใช้ในการหุงต้มแล้วนะคะแก๊สเนี่ยเราใช้กับพวกน้ำอุ่นด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ได้ประโยชน์กันบ้างหรือเปล่านะคะขอบคุณที่รับชมคลิปแนทนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แนทด้วยนะคะคราวหน้าแนทก็จะพาไปดูบ้านนะคะแนทจะย้ายบ้านก็เดือนกันยายนนี้นะคะช่วงนี้ถ้าเกิดได้ทำคลิปนะคะถ้าเกิดนะคะก็อาจจะยังใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อยู่นะคะก็เดือนหน้าแล้วก็จะย้ายบ้านแล้วนะคะมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่เราจะต้องจัดการนะคะเตรียมย้ายของแล้วก็ติดต่อแก๊สน้ำไฟติดต่ออินเทอร์เน็ตประกันต่างๆนะคะยังไงน่าจะมาแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาเต้นเอง